อนรับทุกคนเข้าสู่รายการคิดสนุกค่ะใช่แล้วค่ะพี่ฟอนค่ะออกัสค่ะพวกเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะและในวันนี้พี่ฟอนอยากจะชวนน้องๆทั้งบ้านให้มาสนุกกับทุกความคิดไปด้วยกันพวกเราจะได้สนุกกับช่วงอะไรคะช่วงคณิตคิดสนุกค่ะใช่แล้วค่ะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้ประกาศรายการสมาชิกคิดสนุกของเราพร้อมแล้วเขาคือใครคะออกัสเขาคือสมาชิกคิดสนุกนายค่ะหมายเลข91นั่นเองค่ะน้องๆทั้งบ้านพร้อมจะไปเจอผู้ประกาศรายการในวันนี้แล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชาภัทรเทพวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องนายหนูเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข91ค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมรายการดีๆจากไทย PBS และต่อด้วยรายการคิดสนุกกับช่วงคณิตคิดสนุกมาสนุกไปกับตัวเลขพร้อมๆกันเลยนะคะและตอนนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับพี่ฟอนกับรายการคิดสนุกค่ะพวกเรากำลังอยู่ในช่วงคณิตคิดสนุกครับเย้คณิตคิดสนุกไหนแนะนำตัวให้เพื่อนๆทางบ้านรู้จักเราหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรวิทย์ใจดีชื่อเล่นชื่อน้องไอซ์ครับน้องไอซ์เป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลขเท่าไหร่ครับ148ครับ148แล้วแล้ววันนี้พร้อมที่จะมาสนุกกับคณิตศาสตร์แบบง่ายๆหรือยังคะพร้อมแล้วครับแล้วน้องๆทั้งบ้านพร้อมหรือยังคะก่อนอื่นเลยเราจะมาเล่นเกมซ่อนหากันค่ะเกมนี้ไม่ยากไม่ง่ายแค่เราเปิดหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในให้เจอน้องๆทั้งบ้านค่อยๆหาชิ้นส่วนต่างๆของมอนสเตอร์ในภาพข้างหน้านี้น้องๆทั้งบ้านพร้อมไหมคะน้องไอซ์พร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าอย่างนั้นจะรออะไรพี่ฟอนมีเวลาให้30วินาทีหาให้เจอหาให้ครบ10ชิ้นเท่านั้นถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มค่ะรีบเลยค่ะรีบเลยค่ะชิ้นแรกมาแล้วนะคะชิ้นแรกพี่ฟอนช่วยหยิบไหมคะนี่ใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะโอเคพี่ฟอนช่วยหยิบนะคะ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นแล้วค่ะ4ชิ้นแล้วค่ะเปิดได้นะคะอันไหนเปิดได้อันนี้ใช่ไหมคะเปิดค่ะเจอแล้วค่ะ5ชิ้นค่ะตรงนี้ก็มีค่ะน้องๆทางบ้านลองดูนะคะน่าจะแอบตรงไหนอีกโอเคค่ะแล้วหมดเวลาแล้วค่ะน้องไอซ์โอเคไหนมาดูซิมาช่วยกันดูน้องไอซ์ทำไปได้ทั้งหมดกี่อัน1 2 3 4 5แล้ว6นับด้วย8ค่ะ8ชิ้นส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้นน้องๆทางบ้านคะขาดอีก2ชิ้นมาช่วยกันหาหน่อยอยู่ตรงไหนนะน้องไอซ์เห็นไหมคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้ติ๊งติ๊ง น้องๆทางบ้านคะเราหาชิ้นส่วนครบทั้ง10ชิ้นแล้วคราวนี้เราจะต้องมาจัดกลุ่มค่ะวิธีการจัดกลุ่มง่ายๆมากเลยคืออะไรที่เหมือนกันวางติดๆกันเริ่มค่ะเรามีชิ้นส่วนมอนสเตอร์ทั้งหมด3ประเภทครับ3ประเภทมีอะไรบ้างคะบอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยค่ะขาวครับแล้วอย่างที่2ล่ะคะลูกตาค่ะและอย่างที่3ค่ะขาครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะไปแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์กันพร้อมไหมคะน้องไอซ์ครับวิธีการแก้ไม่ยากเลยค่ะเราจัดกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ดูว่าชิ้นส่วนที่เรามีอยู่ในมือสัมพันธ์เข้าคู่กับโจทย์ข้อไหนถ้าพร้อมแล้วไปแก้โจทย์ปัญหาเล่นโจทย์ปัญหาด้วยกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่พวกเราจะมาเลือกโจทย์ที่สัมพันธ์กับชิ้นส่วนที่เราหามาได้ทั้ง10ชิ้นนี้เรามาดูเลยว่าตรงหน้านี้เรามีอะไรบ้างเรามีหนามกี่ชิ้นนะ1 2 3 4 5 6 7เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อไหนมี7บ้างนะเล็งๆไว้ก่อนนะแล้วเรามีตากี่ชิ้น1และเรามีขาทั้งหมดกี่ชิ้น2ครับ
รู้คำตอบหรือยังคะรู้แล้วครับแล้วน้องๆทางบ้านรู้คำตอบหรือยังคะว่าเป็นข้อไหนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำตอบแล้วเรามาชี้ไปพร้อมๆกันเลยพร้อมไหมคะพร้อมครับและคำตอบที่สัมพันธ์กับชิ้นส่วนมอนสเตอร์ในวันนี้ก็คือ1 2 3ชี้เลยค่ะข้อนี้ค่ะเพราะมีเลข7เลข1แล้วก็เลข2ค่ะเลข7คือเลข7คือขาวเลข1คือลูกตาค่ะและเลข2คือขาค่ะโอ้โหรวมเป็นข้อ2จริงๆด้วยค่ะน้องๆทางบ้านยากไหมคะน้องไอซ์ไม่ยากเลยค่ะยากไหมคะน้องๆทางบ้านไม่ยากเลยใช่ไหมแล้วตอนนี้น้องไอซ์พี่ฟอนจะชวนน้องไอซ์ไล่เวทมนต์สร้างมอนสเตอร์จากชิ้นส่วนพวกนี้ขึ้นมาน้องไอซ์พร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าอย่างนั้นมาเสกมอนสเตอร์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะโอมเจ็ดโอ้เจ็ดมาแล้วแล้วต่อด้วยอะไรคะโอมสองบวกสองแล้วต่อด้วยอะไรคะโอมหนึ่งแล้วรวมกันเป็นเท่าไหร่คะโอมสิบโอ้โหอุ้ยอะไรเนี่ยมอนสเตอร์ออกมาแล้วค่ะน่ารักไหมคะน้องไอซ์ตั้งชื่อให้มอนสเตอร์ตัวนี้หน่อยว่ามอนสเตอร์ตัวเนี้ยเขาจะมีชื่อว่าอะไรอุ้ยครับอุ้ยอุ้ยกับไอ้กับอุ้ยอุ้ยกับไอ้อุ้ยไอ้อุ้ยไอ้แล้วตอนนี้นะคะก็ได้เวลาของรายการดีๆจากไทย PBS มารอพวกเราแล้วค่ะน้องไอซ์พร้อมที่จะไปดูรายการดีๆจากไทย PBS หรือยังคะพร้อมแล้วครับถ้าอย่างนั้นจะรออะไรไปดูด้วยกันเลยค่ะไปดูด้วยกันเลยครับอย่าปล่อยให้เวลาเปลี่ยนแปลงเราแต่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมรายการดีๆจากไทย PBS และต่อด้วยช่วงสมาชิกคิดสนุกประจำวันอย่าลืมติดตามชมกันนะคะว่าสมาชิกคิดสนุกประจำวันนี้เขาคือใครสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัชการบริบูรณ์ชื่อเล่นชื่อน้องใหม่เองค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข146ค่ะจังหวัดที่หนูชอบคือชลบุรีค่ะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เยอะมากๆเลยค่ะและมีสถานท่องเที่ยวหนึ่งที่หนูชอบนั่นก็คือเมืองน้ำแข็งค่ะซึ่งเต็มไปด้วยสีขาวข้างในมีของเล่นน้ำแข็งเต็มไปหมดเลยค่ะและมีหิมะร่วงหล่นด้วยค่ะและสถานที่หนึ่งที่หนูชอบเหมือนกันก็คือสวนน้ำค่ะมีเครื่องเล่นมากมายสไลเดอร์ก็น่าเล่นครอบครัวหนูยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยค่ะหนูไปกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายค่ะและหนูอยากไปอีกเพราะที่น่าสนุกมากๆเลยค่ะหนูชอบมากเลยชลบุรีเป็นจังหวัดที่หนูชอบและเพื่อนๆล่ะคะชอบจังหวัดอะไรขอบคุณสมาชิกคิดสนุกเหมยอิงหมายเลข146ค่ะที่มาเป็นสมาชิกประจำวันในวันนี้ค่ะน้องกัสคะเหมยอิงของพวกเราชอบจังหวัดอะไรคะชอบจังหวัดชลบุรีค่ะจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดยอดฮิตที่น้องๆหลายๆคนชอบเลยค่ะเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วที่เหมยอิงชอบมากที่สุดก็คือเมืองน้ำแข็งแสดงว่าเหมยอิงต้องชอบที่เย็นๆแน่เลยแล้วออกัสชอบไหมคะชอบค่ะแล้วน้องๆทางบ้านชอบที่เย็นๆไหมคะโอ้โหพวกเราอยากรู้จังเลยว่าน้องๆทางบ้านชอบเที่ยวที่ไหนกันบ้างเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงคะต้องเขียนจดหมายหรือส่งวิดีโอมาค่ะตามที่อยู่ดังนี้เลยค่ะพวกเรารอฟังเรื่องราวสนุกๆจากเพื่อนๆอยู่นะคะแต่วันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะพี่ฟอนกับออกัสต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะแต่ค่ะแต่พวกเราจะกลับมาใหม่เมื่อไหร่คะพวกเราจะกลับมาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:05 นเป็นต้นไปค่ะที่นี่ทางช่องไทย PBS ที่เดียวค่ะใช่แล้วค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเรานะคะสำหรับวันนี้พี่ฟอนออกัสต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWhoop!